สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญรัตน์ลาพรมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/13เลขที่1โรงเรียนสวนบุญยูปถัมภ์ลำพูนวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ที่มีชื่อว่ากลูโคสค่ะเนื้อหาที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือกลูโคสคืออะไรโครงสร้างของกลูโคสประโยชน์ของกลูโคสและกลูโคสในชีวิตประจำวันค่ะ What is glucose? กลูโคสคืออะไรกลูโคสเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ำตาลโมเลกุลเดียวมักจะพบในธรรมชาติทั่วไปเช่นในพืชผักผลไม้ค่ะเป็นน้ำตาลที่ให้พลังงานมากที่สุดในสิ่งมีชีวิตมีความหวานเป็นที่สองรองจากน้ำตาลฟรุกโตสเป็นน้ำตาลชนิดเดียวในกระแสเลือดของมนุษย์ที่ได้จากการย่อยคาร์โบไฮเดรตกลูโคสมีอีกชื่อหนึ่งก็คือน้ำตาลในเลือดหรือว่า blood sugar ค่ะน้ำตาลกลูโคสที่ถูกพบอยู่ในรูปของดีกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาล reduce อาจถูกเรียกว่า dextrose ค่ะ structure of glucose โครงสร้างของกลูโคสโครงสร้างของกลูโคสจะมีทั้งแบบโซ่เปิดและโซ่ปิดเลยนะคะและจะสังเกตเห็นได้ว่ามีหมู่คาร์บอกซาลดีไฮด์และหมู่ไฮดรอกซิลอยู่ที่กิ่งสูตรเคมีก็คือ C6H12O6 ค่ะชนิดของพันธะนะคะคือจะมีทั้งพันธะคู่และพันธะเดี่ยวเลยนะคะส่วนประเภทของหมู่ฟังก์ชันที่พบในกลูโคสคือแอลดีไฮด์และแอลกอฮอล์ค่ะแอลดีไฮด์จะมีสูตรเคมีก็คือ CnH2NO ส่วนแอลกอฮอล์จะมีสูตรเคมีก็คือ CnH2N+2O ค่ะ Benefits of glucose ประโยชน์ของกลูโคสนะคะเป็นแหล่งพลังงานของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่แบคทีเรียจนถึงมนุษย์ที่ได้จากการหายใจระดับเซลล์ช่วยทำให้ไกลโคเจนในตับเพิ่มขึ้นช่วยทำให้ระบบเผาผลาญหรือว่าเมตาบอลิซึมของเนื้อเยื่อดีขึ้นช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจได้เป็นอย่างดีค่ะการแพทย์กับกลูโคสนะคะในทางการแพทย์มีการใช้กลูโคสเพื่อเป็นแหล่งพลังงานที่ต้องการใช้อย่างรวดเร็วเช่นในผู้ป่วยที่อ่อนแอค่ะกลูโคส in real life กลูโคสในชีวิตประจำวันนะคะจะพบได้ในผลไม้ผักข้าวและขนมปังเป็นต้นค่ะแหล่งที่มาค่ะThat's it for today. สำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ